แบงคอกประกาศความพร้อมเก็บ3แต้มจากลีแมนสโมสรดังฮ่องกงถ้วยเอเชียกีฬาวันที่23ตุลาคม2567 17:32 น.แบงคอกยูไนเต็ดยืนยันพร้อมเต็มร้อยในการเยือนลีแมนFC ทีมดังฮ่องกงฟุตบอลสโมสรเอเชีย AFC แชมเปี้ยนส์ลีก2กลุ่ม G นัดที่3ที่มงก๊กสเตเดียมเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ห้องแถลงข่าวมงก๊กสเตเดียมโค้ชแบนทัชตะวันศรีปานและบาสเซสจราดีในฐานะตัวแทนของแบงคอกยูไนเต็ดเข้าร่วมแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2024-25 รอบแบ่งกลุ่ม G นัดที่3ที่จะออกเยือนพบกับลีแมน FC ตัวแทนจากฮ่องกงวันที่24ตุลาคมโดยโค้ชแบนกล่าวว่าเรามาด้วยความมั่นใจและเตรียมพร้อมมาพอสมควรการมาฮ่องกงเรามีประสบการณ์จากปีที่แล้วที่เจอคิดฉี่ SC โดยตอนนี้หลีกฮ่องกงได้ยกระดับมาตรฐานสูงขึ้นเกมนี้ไม่ใช่งานที่ง่ายแต่ว่าเรามั่นใจที่จะแต้ม3แต้มกลับบ้านให้ได้การพบกับลีแมน FC ในวันพรุ่งนี้เราจะเล่นในวิถีของเราศึกษาจุดเข็งของคู่ต่อสู้ป้องกันแนวรุกของเจ้าบ้านส่วนเรื่องนักเตะต่างชาติของลีแมน FC ที่หลายคนเคยค้าแข้งในไทยลีกทั้งจีโลนฮามัดซามูเอลโรซาและเฮนรี่อานิเย่ทางทีมเองไม่ได้กังวลเพราะผู้เล่นต่างชาติเหล่านี้ต่างยกระดับแต่ละทีมให้แข็งแกร่งขึ้นซึ่งทางทีมลีแมนส่วนใหญ่เป็นนักเตะต่างชาติอยู่แล้วเราไม่ได้เจาะจงแค่ต่างชาติที่เคยเล่นในไทยลีกแต่เป็นองค์รวมของทั้งทีมโดยเราจะต่อกรในวีทีของเราให้เป็นธรรมชาติที่สุดส่วนทางด้านบาสเซสจราดีมิดฟิลด์ชาวเลบานอนของแข้งเทพกล่าวว่าเรามีการเตรียมตัวที่ดีทีมงานของเราวิเคราะห์ลีแมน FC ไว้แล้วซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งหวังว่าพรุ่งนี้เราจะเก็บผลการแข่งที่ดีกลับไปฝากแฟนบอลให้ได้สำหรับแบงคอกยูไนเต็ดจะทำการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2024-25พบกับลีแมน FC ในรอบแบ่งกลุ่ม G นัดที่3วันที่24ตุลาคมเวลา 17:00 น.ตามเวลาประเทศไทยที่มงก๊กสเตเดียมถ่ายทอดสดทาง BG Sport เครือข่ายนิรโทษจี้สภารับรายงานนิรโทษกรรมไม่เว้นคดี112เชื่อยุติขัดแย้งได้การเมืองวันที่24ตุลาคม2567 10:31 น.เครือข่ายนิรโทษจี้สภารับรายงานนิรโทษกรรมไม่เว้นคดี112สมยศเชื่อยุติขัดแย้งประเทศเดินหน้าได้ทวงบุญคุณหากไม่มีนักเคลื่อนไหวก็ไม่ได้เป็นส.เมื่อเวลา 9:30 น.วันที่24ตุลาคม2567ที่รัฐสภาตัวแทนเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนเข้ายื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสภาโดยมีนางสาวสสินันท์ธรรมนิธินันท์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนในฐานะกมธ.เป็นผู้รับหนังสือเพื่อเรียกร้องให้ที่ประชุมสภารับรายงานและผลการศึกษาของกมธ.
ที่จะมีการลงมติในวันนี้วันที่24ตุลาคมทั้งนี้เห็นว่าควรที่จะนิรโทษกรรมให้กับผู้ต้องหาทางการเมืองที่เกี่ยวกับมาตรา112และขอส่งตัวแทนเครือข่าย15คนเข้าสังเกตการการประชุมสภาเพื่อติดตามการพิจารณาในวันนี้ด้วยขณะที่นายสมยศพฤกษาเกษมสุขอดีตผู้ถูกดำเนินคดีในมาตรา112กล่าวว่าคนที่ถูกดำเนินคดีตามมาตรา112เป็นผลสืบเนื่องจากการทำรัฐประหาร2549ซึ่งเป็นผลมาจากการต่อสู้ปกป้องพรรคการเมืองไม่ให้ถูกรัฐบาลเผด็จการยุบพรรครวมถึงการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยพวกตนในฐานะเป็นประชาชนที่ออกมาต่อต้านและแสดงความคิดเห็นแต่กลับโดนกล่าวหาจึงขอให้ทุกพรรคการเมืองได้รับทราบถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านั้นเราก็จะไม่มีการเลือกตั้งถึง2ครั้งประเทศไทยจะตกอยู่ภายใต้การปกครองในระบอบเผด็จการและไม่มีส.ส.ทุกพรรคการเมืองในสภาดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่พรรคการเมืองจะคืนความเป็นธรรมด้วยการนิรโทษกรรมโดยไม่ยกเว้นคดีใดโดยเฉพาะคดีมาตรา112ที่ปัจจุบันมีถึง280คนที่ถูกกล่าวหาและถูกจองจำถึง42คนดังนั้นวันนี้พวกตนขอให้สภาผู้แทนราษฎรรับรองรายงานของกมท.ที่มีนายชูศักดิ์สิรินินท์ ส.ส.พรรคเพื่อไทยเป็นประธานกมท.ชุดนี้จึงไม่มีเหตุผลใดที่พรรคเพื่อไทยจะไม่รับรายงานฉบับนี้และทุกพรรคการเมืองก็อยู่ในกมท.ชุดนี้จึงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะคว่ำรายงานฉบับนี้เช่นกันเพราะใช้เวลาในการศึกษาไปแล้วถึง6เดือนมีการประชุมหารือกับทุกฝ่ายไปแล้วจึงขอให้สภามีความกล้ารับรายงานฉบับนี้อย่าตกอยู่ภายใต้อิทธิพลที่ชักนำหรือชี้นำเพื่อรักษาระบบรัฐสภาและกระบวนการนิติบัญญัติเอาไว้เชื่อว่าหากมีการนิรโทษกรรมจะยุติความขัดแย้งต่างๆและประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปได้รอยัลไทเทตตี้ไดอารี่ฉบับภาษาอังกฤษจากหนังสือบันทึกนึกอร่อยท่านผู้หญิงประสานสุขตันติเวชกุลเด่นออนไลน์วันที่23ตุลาคม2567 18นาฬิกา32นาทีรอยัลไทเทตตี้ไดอารี่ฉบับภาษาอังกฤษจากหนังสือบันทึกนึกอร่อยท่านผู้หญิงประสานสุขตันติเวชกุลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิมพ์หนังสือบันทึกนึกอร่อยท่านผู้หญิงประสานสุขตันติเวชกุลที่รวบรวมตำรับอาหารไทยจากต้นเครื่องประจำพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อรักษาคุณค่าภูมิปัญญาอาหารไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมโดยได้รับความสนใจจากผู้อ่านเป็นอย่างมากบัดนี้หนังสือบันทึกนึกอร่อยท่านผู้หญิงประสานสุขตันติเวชกุลได้รับการแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษในชื่อว่า Royal Thai Tasty Diary สำหรับผู้อ่านชาวต่างชาติเพื่อเผยแพร่ตำราอาหารไทยดั้งเดิมให้กว้างขวางไปยังนานาประเทศเป็นเจ้าของหนังสือ Royal Thai Tasty Diary ได้แล้ววันนี้ที่ร้านพัทรพัฒน์ทุกสาขา
และร้านหนังสือชั้นนำบริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา750บาทพร้อมได้รับหนังสือ Royal Thai Tasty Diary เป็นที่ระลึกสำหรับผู้ประสงค์ขอรับใบเสร็จสามารถบริจาคเพื่อรับหนังสือได้ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและร้านพัทรพัฒน์รายละเอียดเพิ่มเติมโทร024478558หนังสือดังกล่าวได้รับการสนับสนุนการจัดพิมพ์จากบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชน Royal Thai Tasty Diaryบายทันพุยอิ่งประสานสุขทันติวัยกุล Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindorn Granted an Initiation to the Chai Patana Foundation to publish the book Royal Thai Tasty Diary บายทันพุยอิ่งประสานสุขทันติวัยกุล The Initiative aimTo showcase the rich culinary heritage of Thailand during the reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great by preserving this culinary tradition. The book serves as a valuable testament to Thailand's cultural legacy.Following the successful release of the Thai edition of Royal Thai Tasty Diary by the Chai Patthana Foundation, which received enthusiastic feedback from the public, we are excited to announce the launch of the English version. This edition aims to introduce traditional Thai recipesTo an international audience, the book Royal Thai Tasty Diary is now available at Wattpad Shop and leading bookstore. With the donation of 750 baht to support the Chai Patthana Foundation, you will receive the Royal Thai Tasty Diary book. Those requesting a receiptcan make donation at the office of the Chai Patthana Foundation or Wattpad Shop. For inquiry, please contact us at 024478558. The book's publication is sponsored by Thai Beverage Public Company Limited.